ต้องปาดอย่างนี้ต้องปาดแบบนี้คือตอนเช้าก็ปาดวันละ2ครั้งคือปาดตอนเช้าครับตอนเช้าแล้วก็ปาดตอนเย็นเมื่อปาดตอนเย็นเนี้ยตอนเย็นประมาณวันละ3ครั้ง3เว้น3เว้นปาดก็กระบอกไม้ไผ่นี่มารองรับน้ำหวานครับน้ำหวานในกระบอกไม้ไผ่นี่ก็ต้องมีไม้ตะเคียมด้วยใส่เพราะว่าไม้ตะเคียมเนี่ยเป็นไม้ที่รสชาติมันขวาดกวาดคือนับธรรมดาของน้ำหวานทุกประเภทเนี่ยเมื่อจะพบแสงแดดน้ำหวานมันจะบูดแต่เมื่อไม้เคี่ยมใส่ลงไปน้ำหวานมันจะไม่บูดน้ำหวานจะคงที่จะหวานตอนปาดเองก็ปาดอย่างนี้เดี๋ยวพอเราไปทีอันไหนอันนี้อันเนอมันมีน้ำใช่ไหมประมาณสักสองสามวันมันจะไหลออกมามันตะวีคูณขึ้นมาเรื่อยๆแต่ละวันนี่ครับแล้วก็กระบอกไม้ไผ่นี่มารองรับไว้ตอนเช้ามาปาดอีกหนึ่งครั้งครับนะปาดหนึ่งครั้งแล้วก็กระบอกรับไปอีกแล้วก็ประมาณ10โมงเช้าเขาก็จะมาเก็บเอาไปต้มเอาไปต้มเพื่อทำเป็นน้ำหวานน้ำหวานพร้อมดื่มหรือน้ำตาลใส่ดับแล้วก็น้ำตาลปี๊บแล้วก็จะไปรูปเป็นน้ำตาลกลิดโอเคอันนี้คือในส่วนของตัวน้ำเจ้าทลายนี้อะฮะมานี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อเพลิงตากแห้งแห้งก็เป็นเชื้อเพลิงไปสำหรับต้มน้ำหวานอีกครับเอาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเดินดูสวนในบรรยากาศรอบๆต่อกันดีกว่าครับไปเชิญครับคุณพ่อไปในส่วนนี้มันมีทั้งหมดกี่ต้นเนี่ยพ่อต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเวลาที่ชุมชนอื่นหรือว่ามีใครดูรายการเราอยู่เนี่ยจะรู้ว่าการปลูกต้นจากเนี่ยหนึ่งถ้าจะเอาน้ำตาลจากคุณจะกินลูกมันไม่ได้กินลูกไม่ได้แต่ถ้าคุณจะกินลูกคุณก็จะเอาน้ำตาลจากไม่ได้นั่นก็เรียกว่าได้อย่างเสียอย่างว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะดังนั้นชุมชนไหนอยากจะเอาเป็นพืชเศรษฐกิจอยากจะเอาไปทำในธุรกิจในครัวเรือนหรือในชุมชนตัวเองเนี่ยสามารถทำได้แต่อาจจะต้องเรียนรู้และดูขั้นตอนวิธีการทำว่ามันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรแล้วก็มันเรื่องของระยะเวลาการปลูกหรือว่าทำแล้วมันคุ้มทุนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ดูชุมชนนี้เป็นต้นอย่างได้แล้วกันนะฮะรสชาติมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงพ่อระหว่างลูกจากกับน้ำตาลจากเพราะว่าผมดูแล้วรสชาติมันก็ไม่รู้ไงผมไม่ได้เคยทานแบบสดๆจริงๆรสชาติน้ำตาลจากมันจะมีรสหวานและก็เค็มนิดๆครับส่วนลูกจากมันจะมีรสหวานและมันหวานแบบกลมๆมันจะมีมันนิดๆมันนิดมาต่างกันมันออกจากแข็งๆกว่านะมันจะแข็งๆกว่านิดนึงแต่จริงๆคือน้ำหวานคืออาหารที่มาเลี้ยงลูกจากตรงนี้ครับลูกจากบางพื้นที่นะบางพื้นที่ลูกจากมันจะรสหวานแต่มันหวานจะกลอยๆกว่าที่นี่หวานมันออกจากเข้มกว่าแล้วออกรสจากเค็มนิดๆครับเพราะว่าพื้นที่ดินตรงนี้มันดินใกล้กับทะเลพูดถึงว่าเวลาเราได้น้ำตาลจากมาแล้วพ่อที่อยู่ในกระบอกเนี้ยขั้นตอนต่อไปเราต้องไปทำอย่างไรต่อฮะเอาน้ำตาลนี้ไปเก็บแล้วก็ไปต้มก่อนแล้วพอต้มเสร็จแล้วก็จะไปรูปไปอะไรก็อีกอย่างหนึ่งคือไปรูปไปต้มให้มันส่วนผสมของน้ำเลยออกหมดแล้วก็ยังเหลือแต่ตัวน้ำตาลเหลือตัวน้ำตาลล้วนๆแล้วก็เนี่ยเราจะไปทำน้ำตาลปี๊บก็ได้ทำน้ำตาลไซรัปก็ได้แล้วก็เป็นน้ำตาลเกล็ดก็ได้กับไปรูปเหมือนดังกลุ่มนี้ก็ติดตามก็ไปดูพ่อมีให้ดูนะครับพ่อนำเลยฮะได้เลยแล้วก็เดี๋ยวฝากชิมมันเอาลูกนี้เก็บไปที่บ้านด้วยนะเพื่อนที่บ้านมีความต้องการกินสูงฮะไปเอาคุณพ่อไปนำเลยทางไหนฮะพ่อทางนี้ไปและในส่วนของเตาตรงนี้นะฮะจะเป็นขั้นตอนของการทำน้ำตาลปี๊บนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งทุกวันนี้นะคุณแม่ก็ยังใช้ในการทำหรือว่าในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อยู่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะย้ายไปอีกโซนหนึ่งเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการถ่ายทำครับอันนี้ก็เลยมาให้ดูบรรยากาศของเขาเรียกว่าความเป็นแบบของสมัยก่อนนะฮะโอ้ตอนนี้อยู่มานานมากแม่กี่ปีแล้วนี่อันนี้เป็นดินใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะแล้วก็มีสุมฟืนข้างในอ๋อใช้ไม้เนี่ยไม้ธรรมชาติกิ่งไม้เศษไม้ธรรมชาติในการจุดฟืนไฟพูดอย่างนี้ก็เก็บความร้อนดีกว่าสิแม่ใช่ไหมเพราะว่ามันจะระอุกว่ามันจะมีอุณหภูมิที่คงที่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำในอีกโซนหนึ่งดีกว่าครับ